เป็นน้องๆสาวสวยมา6ท่านด้วยกันนะฮะชื่อวงว่าอีล่านะฮะเราไปดู MV กันหน่อยฮะจากวงอีราซึ่งต้องเท้าความกันก่อนหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าน้องๆเป็นสมาชิกจาก BNK48 แล้วก็ CGM48 ด้วยนะคะอ่ะแต่ว่าใคร BNK ใคร BNK บ้างท่านใคร CGM CGM 1ท่าน1อ่ะกระเจ้านี่มากับเพลงที่เมื่อกี้ดู MV ไปแล้วแบบโอ้มันคึกคักมันแบบมันสดใสไปหมดเลยนะสีสันต่างๆนะคะตอนแรกคุณสายฝนถามว่าจะเรียกว่าอีราเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าอีล่าเป็นภาษาหรือว่าอีลาแต่คือดูจากชุดแล้วคิดว่าเป็นยังไงมันเป็นการผสมภาษาผสมภาษาคือมันเป็นคำอาจจะเป็นคำพ้องเสียงอีราแล้วก็อีลานะก็ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเป็นน้องๆในสังกัดใหม่ของ Independent Record นะคะก็กับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงซิงเกิลแรกที่ออกมาเมื่อกี้คือชื่อว่าเด็กดื้อเวลาต้องพูดเวลาพูดชื่อเพลงต้องมีแบบว่าเด็กดื้อธรรมดาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าต้องแบบเด็กดื้อต้องเป็นยังไงเด็กดื้อต้องเป็นยังไงขอดูหน้าใส่กล้องให้ดูหน่อยได้ไหมคะจริงในคำว่าดื้อมันมียอยักษ์กำลังอยู่ดื้อมากกว่าเด็กดื้อยิ่งดื้อเลยไหนคุณแป๊ะลองทำท่าเด็กทำท่าทำหน้าแบบเด็กดื้อสิเจอแต่เด็กดีไม่เคยเจอเด็กดื้อเลยเนี่ยมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิขอเงินหน่อยเด็กดีตลอดเลยไม่แต่ชอบเมื่อกี้คุณสายฝนข้ามได้ยังไงอ่ะเรื่องอันนี้วงอีเลยนะอีล่าแล้วอีอะไรนะอีสวยเปลี่ยนอย่าอันนี้ฉันเล่นของฉันคนเดียวได้มันต้องมาช่วยเล่นไม่ได้หรอเล่นไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันเยอะนะอันนี้เป็นแบบเพื่อนสาวแบบเขาเรียกอะไรพี่สาวกระเทยเขาจะเรียกกันอีแก่อย่างนี้นะแล้วรวมตัวกันยังไงฮะมันอยู่ๆเนี่ยเราคืออยู่แต่ละวงก็มารวมกันเป็นวงนี้ได้ยังไงอีล่าได้ไงการออดิชั่นแบบเหมือนเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทำมาเพื่อแบบให้เมมเบอร์ของทั้งวงวีเคประเทศแล้วก็ซีทีเอ็มมาทำแบบเป็นโปรเจกต์นี้ก็สมัครมาใช้สมัครใจก็เข้ามาได้ก็คือทั้งหมดก็คือแบบพร้อมที่จะเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ก็เลยมาออดิชั่นกันใช่ไหมฮะแล้วก็แนวเพลงที่ออดิชั่นน่ะตอนแรกเป็นลักษณะไหนโหโจ๊ะมากลูกทุ่งใช่ไหมเพราะวงเรานี่คือแนวแบบเรียกว่าไทยลูกทุ่งใช่ไหมอันนี้ก็สไตล์ลูกทุ่งใช่ไหมเป็น EDM อีสานแดนซ์มิวสิกเป็นโจ๊ะเป็นแดนซ์เป็นวงแดนซ์อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนจริงๆตอนที่คัดมาก็คือเขาจะเปิดเพลงแบบฟิลรถแห่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่าทุกคนนี่คือมีพื้นฐานเต้นหน้ารถแห่มาหมดแล้วแล้วเขาก็คือแบบยังไม่เคยเต้นแต่ว่าอาจจะจะลองดูจริงเหรอใครที่ตอนออดิชั่นนี่จี๊ดสุดทุกคนเพราะว่าจริงๆตอนออดิชั่นมีหลายฉันนึกถึงภาพใน YouTube เลยอ่ะที่ฉันดูกันนะที่ทั้ง L ดีๆกันเออที่ L ดีๆกันอะไรอย่างงั้นต้องอย่างนั้นเลยปะลงไปเล่นกับพื้นเหมือนเขาให้ตัวเองให้โชว์ความแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ในตัวเองออกมาถ้าอย่างงั้นคอนเซ็ปต์ของอีราคืออะไร
คือจริงๆเป็นจากชื่อวงก็คืออีล่าก็คือเหมือนมาจากฝั่งอีสานใช่มั้ยคะก็เลยเหมือนว่าอีล่าเป็นแบบว่าอินเตอร์หน่อยเป็นน้องสาวน้องสาวดื้อๆสนๆเลยตัวแสบตัวจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเห็นภาพนะอีล่าน้องสาวดื้อๆแสบๆสนๆแต่ชอบน่าจะมีภาพออดิชั่นมาปล่อยกันนะเค้ามีปล่อยกันป่ะหนูว่าไม่น่าปล่อยได้อย่าปล่อยได้นะคะจริงเหรอหนูบอกว่าหนูลงไปเต้นกับพื้นเลยค่ะอย่างเงี้ยเธอนึกภาพที่ไม่ดีอาจจะภาพจริงเหรอแต่ไม่มีตีลังกาเนาะม้วนหน้าม้วนหลังอะไรไม่มีเกือบมีกว่าจะได้มาเป็นวงนี่ก็คือต้องฝ่าฟันมาขนาดนั้นเลยแล้วสำหรับเพลงนี้เพลงเด็กดื้อเนี่ยค่ะมีเนื้อหาเป็นยังไงแนวเพลงเป็นยังไงบ้างคะให้น้องเล็กก่อนนะคะแบบเป็นเด็กดื้อข้อมีพอดีด้วยจริงๆเป็นแนวเพลงแบบว่า EDM ลูกทุ่งค่ะแล้วก็เหมือนตัวเอ็มวีก็จะมาประมาณว่าแบบเราไปง้อแฟนอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ก็จะมีพระเอก MV ด้วยค่ะใช่เป็นประมาณว่าเราไปงอเนอะใช่ก็แบบจัดให้แบบจุกๆที่แปลว่าหลายความหมายอะไรอย่างงี้เนาะแบบจุกๆอะไรอย่างงี้ก่อนแบบจุกๆก็ได้จุกๆได้เต็มจับเต็มได้หลายความหมายไม่เพราะว่ามันจะมีท่อนฮุกเมื่อกี้เห็นตอนนอนที่เขาซ้อมกันนะครับที่บอกว่ามีท่าอะไรนะจัดให้แบบจุกๆอะไรอย่างงี้อยากเต้นใช่มั้ยคะอยากเต้นถ้าพวกเราเนาะเค้าว่าเต้นเค้าก็ดูแบบจุกๆนะถ้าพวกเราเหมือนแบบเข็นวีลแชร์แต่เค้ามีเอวไงเค้าดึงเอวกับการซ้อมร้องซ้อมเต้นสำหรับเพลงนี้ค่ะเพราะเราใช้เวลาเตรียมตัวกันมานานแค่ไหนคะจริงๆสำหรับเพลงเด็กดื้อค่ะเราใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ2เดือนใช่2เดือนเต็มก็ค่อนข้างไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วซ้อมกันทุกวันเลยไหมคะช่วงเวลา2เดือนซ้อมหนักจะมีช่วงนึงที่ซ้อมหนักถ้าเต้นมันเป็นยังไงคะสำหรับเพลงนี้คือท่าเต้นมันต้องมาพร้อมกับเพลงแดนซ์แบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแรกเรามันมีท่าให้เลือกค่ะเราก็แบบอยากจะเลือกท่าที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายพี่ๆน้องๆอะไรอันนี้คือเรามีส่วนในการตัดสินใช่แบบมีส่วนร่วมในการเลือกท่าเต้นเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนเต้นได้แล้วก็รวมกับทั้งครูเพื่อนๆพี่ๆเต้นได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชุดคอนเซปต์อะไรต่างๆที่เราเห็นนี่คือเราได้มีส่วนร่วมในการแบบเลือกในการตัดสินใจอะไรยังไงบ้างไหมคะมีค่ะจริงๆพี่เขาก็จะส่งแบบมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราอยากจะเติมตรงไหนหรือว่าเราแบบไม่มั่นใจตรงไหนไหมหรืออยากจะให้ชุดของตัวเองเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยตามคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะก็คือเห็นปุ๊บคือชัดเจนรู้เลยว่าเป็นแบบมีความเป็นอีสานมีความเป็นอีล่ามีผ้าขาวม้าอะไรอย่างงี้สีผมแบบอันนี้ก็เป็นสีประจำตัวของตัวเองในวงเลยไหมคะหรือว่ามันสามารถเปลี่ยนได้อีกได้เปลี่ยนสามารถได้อีกค่ะถ้าของใครหลุดออกมาก็จะรู้เลยว่านี่ของใครเพราะแต่ละคนสีไม่เหมือนพี่อย่าทักหนูก็แอบกลัวจริงเหรอกลัวหลุดติดไม่ดีอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอะไรพี่ลืมชื่ออะไรกันอะจริงเหรอเอาให้น้องๆแนะนำตัวอย่างเป็นทางการขอโทษด้วยไม่พอเมื่อกี้เราสนใจแค่ว่าอีล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเกริ่นก่อนเขาจะได้อยากรู้จักใช่เชื่อว่านอกจากแฟนๆที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ต้องมีแฟนๆที่ดูรายการแล้วโดนตกไปจากน้องๆเรียบร้อยแล้วโดยที่ยังไม่รู้จักชื่อยังไม่รู้จักแซ่กันอยากจะรู้จักชื่อแล้วมีท่าแนะนำวงอะไรอย่างงี้ไหมยังไม่จริงๆยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็แอบอยากมีกำลังคิดกันอยู่อยากเป็นตัว E กับตัว R อาจจะมีท่าแบบทำมือเป็นชื่อวงอะไรอย่างงี้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นแนะนำตัวก่อนเลยค่ะเริ่มบางนี้ค่ะได้ค่ะรวมก่อนแล้วกันโอเคสวัสดีค่ะอีล่าจาก Independent Record ค่ะสวัสดีค่ะเอิร์ธอีล่าค่ะสวัสดีค่ะแพนเค้กอีล่าค่ะสวัสดีค่ะพ่อขวัญอีล่าค่ะสวัสดีค่ะออมอีล่าค่ะสวัสดีค่ะอีฟอีล่าค่ะสวัสดีค่ะจิจิอีล่าค่ะสวัสดีค่ะฝนอีสวยค่ะทันไหมต้องทันไหมได้ฝนอีแก่ค่ะต่อได้ไหมต่อปากอายุต่อไปพ่ออายุฉันจะไม่แก่ไม่แก่ฉันจะฟ้องเป็นประมาทเธอไม่แก่แค่น้องอายุน้อยสุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอกไป16ค่ะให้ทายใคร16โอ้ยพาดีๆนะคะชูวิหนูหนูเสี่ยงไปนะบอกไปแล้วมันจะเป็นคำถามที่เสี่ยงไปสำหรับชีวิตพวกหนูนะไม่ใช่น้องเขาบอกแล้วเมื่อกี้เธอไม่ฟังน้องเขาใช่ไหม16ใช่ไหมได้เลยค่ะ16แล้วมากสุดละฮะอุ้ยอันเนี้ยคำถามอันนี้แย่คำถามอันเนี้ยแย่ให้ทายหนูห้ามให้ทายหนูห้ามให้ทายทายได้ให้ทายโอ้ตายแล้วล้มละพี่ฝนอ้าวโยนอ้าวโยนอย่าง
ี่ไม่ใช่จีจีป่ะพี่หน้าหนูดูแบบว่าอายุมากมากเลยก็หนูให้ได้ทำไมอ่ะเฉลยเถอะตัวเลขเอาตัวเลขก่อนรู้ละรู้ละหรือว่าถ้าเป็นรายการคนไหนทราบก็บอกกันเข้ามาได้รู้ละจริงก็เป็นแบบพี่ออมเป็นพี่ออมเป็นพี่โตสุดแต่ว่าแบบเด็กที่สุดเลยเป็นมันใส่แบ๊วแค่เนียนมาใส่แบ๊วตัวสุดที่เท่าไหร่อ่ะตัวสุดที่เท่าไหร่อ่ะให้ถ่ายค่ะให้ถ่ายแล้วหนูพี่จะรู้สึกผิดมากถ้าพี่ถ่ายแล้วก็มันจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ตีต่ำไป4 22โอ้โหอันนี้18ใช่มั้ย16โอ้โหคืออะไรโอ้โหคือพอดีค่ะอ๋อหรอ22ตีต่ำไป4 2222คือพอดีของในวงนี้ค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยไม่เป็นไรน้องออม25เลยนะเราก็ความ25เหรอ27เข้ามาเลยอ่ะเข้ามาเลยอ่ะจริงๆแต่ว่าเมมเบอร์เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเป็นอีลาได้เป็นอีลาได้เมมเบอร์รับเป็นอุ้ยเอายิ้มเจ๋งนี่หัวเราะอะไรกันคะแสดงว่ามันก็ถือแบบมันการรวมตัวกันได้ลงตัวมากๆนะครับอ่ะอย่าเงียบสิอย่าเงียบสิคือน้องๆอ่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เขามีความน่ารักสดใสแล้วก็ที่สำคัญคือมีความสามารถทางด้านการร้องการเต้นนะซึ่งอย่างที่บอกเพลงนี้เขาก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยเพราะว่าแบบคือนอกจากร้องแล้วยังเต้นสะบัดใช่คือแบบเต้นสะบัดเลยบอกจริงเมื่อกี้เห็นใน MV กันไปแล้วเชื่อว่าอยากจะดูกันแล้วใช่มั้ยคะสำหรับการแสดงสดของน้องๆอีร่าพร้อมมั้ยฮะต้องบอกว่าเป็นทีแรกแรกเฮ้ยหรอยังไม่โชว์หรอไม่ใช่ยังไม่ได้ออนสตรีมงั้นเมมเบอร์รับจะอยู่ตรงไหนดีอ่ะตรงเมมเบอร์รับออกไปแล้วค่ะให้เขาอยู่6คนกันก่อนนะอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบโชว์กับอีร่ากันนะฮะเพลงเด็กดื้อตะมือเดี๋ยวน้องจัดให้แบบจุ๊บ
ังมากเลยนะคะจุกไหมคะจุกคนเต้นน้องก็น่าจะเหนื่อยด้วยน้องก็น่าจะจุกอยู่นะคะคุณแปะเต้นสิขอเชิญน้องๆภายหลังนิดนึงนะฮะไหนคุณแปะดูน้องเขาเต้นอยู่เต้นได้ไหมเต้นตามได้ไหมยังไงนะฮะขอซ้อมหน่อยสินี่ดันออกมันถูกท้องตัวเองดันออกช้าๆดันออกข้างนอกแล้วเอวต้องไปได้ไหมไม่เป็นเอาถอยออกค่ะอย่างงี้ฉันก็ได้แค่นี้ก็ได้ทำกายภาพอีกแล้วมันไม่ใช่ท่าของเราแต่ว่าท่อนท่าก็คือเต้นตามได้ไม่ยากเนาะจุกนี้ต้องมีชาเลนจ์ไหมเดี๋ยวนี้คือปล่อยเพลงอะไรมาก็จะมีกิจกรรมชาเลนจ์ให้ร่วมสนุกกันตอนนี้เรามีชาเลนจ์ค่ะแต่ว่าไม่ใช่เต้นก็คือเพลงว่าชื่อเด็กดื้อใช่ไหมให้ทำหน้าที่คิดว่าแบบเป็นเด็กดื้อในแบบโอ้ยงุ้ยแล้วนะเป็นเด็กดื้อคอนเทสต์ใช่ไหมคะอันนี้คือยังไงให้เราทำหน้าแบบดื้อที่สุดอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงดื้อแบบที่เราคิดว่าดื้อที่สุดเป็นแบบน่ารักก็ได้ดื้อในแบบฉบับเราอ่ะถ้าอย่างงั้นต้องให้สาวๆสาธิตสาวๆต้องสาธิตว่าดื้อในแบบตัวเองเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้ถ่ายรูปหน้าเด็กดื้อแบบดื้อสุดดื้อจริงดื้อมากดื้อแม่ตีดื้อครูดุดื้อแบบไหนก็ได้ในแบบของคุณแต่ก็เลยอยากรู้ก่อนถ้าเราจะให้คนอื่นถ่ายได้ว่าหน้าเด็กดื้อเป็นไงเราต้องทำเราต้องดื้อให้เขาเห็นก่อนงั้นเดี๋ยวให้แต่ละคนแคมเปญนี้พวกเราก็มีภาพตัวอย่างของพวกเราทั้งหมดจริงเหรอภาพที่พวกเราทำหน้าแบบเด็กดื้อในแบบของแต่ละคนไม่เอาอ่ะอยากดูตอนนี้อยากดูสดๆตอนนี้เริ่มคนแรกก่อนเลยอยากดูสดๆแล้วก็บอกด้วยว่าอันนี้ดื้อแบบไหนเออเริ่มจากทางไหนให้คนที่ดื้อสุดได้ไหมให้คนที่ใครดื้อสุดใครดื้อคนนี้เลยแต่ต้องทำทุกคนนะต้องทำทุกคนเริ่มก่อนสับเปิลสับเปิลที่จริงทำพร้อมกันเอาทีละคนได้ไหมจะทีละคนเลยดื้อแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันคืออยากได้แบบโค้ชซับเลยใช่ไหมเชิญอยากได้โค้ชเลยโค้ชกันใครเริ่มก่อนทางนี้อ่ะมีนาเริ่มก่อนเลยหนึ่งสองสามอันนี้ดื้อแบบไหนดื้อแบบงอนๆอ่อนๆไม่รู้ดื้อไหมแต่ดื้อต่อมาค่ะไม่รู้ดื้อไหมแต่ดื้อนะอ่ะหนึ่งสองสามเอออันนี้ดื้อแบบไหนหิวข้าวไม่พาไปกินข้าวเออไม่พาไปกินข้าวเหมือนโมโหเหมือนโกรธอันนี้ไม่ดื้อนะเหมือนโกรธอะไรอย่างงี้อ่ะก็จะเป็นขี้เล่อะไรอย่างเงี้ยดื้อหรออันนี้ดื้อเลยโอ้ยดื้อจังเลยอันนี้คือดื้อใช่ไหมคะอันนี้ดื้อแบบไหนคะดื้อแบบขี้อ้อนขี้อ้อนเขินเขินกัดเล็บอะไรอย่างงี้อ่ะน้องเล็กเขาบอกคนนี้ขี้ดื้อสุดใช่ค่ะอุ้ยมีทักถูกกันด้วยเออดื้อแบบแพนเค้กค่ะแพนเค้กคนเล่นชื่อนี้กับน้องหมูปิ้งใช่เพราะว่าในแฟนคลับที่เขาทักมาคอมเมนต์มาใน Facebook ก็เรียกอาแพนเค้กกับหมูเลยอาแพนเค้กทำไมมีที่มาไงอ่ะมันเป็นชื่อจากเรื่องหนังกันคือแพนเค้กแล้วก็ในหอแต๋วแตกเขาก็จะมีพี่โรงงานก็เรียกอาแพนเค้กเป็นอ๋อที่เป็นพี่โกตีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็เลยแบบติดเรียกว่าอาแพนเค้กพี่ออมคนนี้ก็ดื้อสุดเหมือนกันนะคะเนี่ยมักนี่หนึ่งสองสามฉันอยากดื้อยังไงอ่ะดื้อยังไงอ่ะแม่แบบใหญ่เลยนะแบบหน้าแบบใหญ่เลยนะอ๋อดื้อแบบคนมีแก้มหน้าธนุธนอจีหนูดื้อแบบลมชักลมชักยังไงฉันก็ตกสองทีอย่างนี้เหรอกล้องไปจับไม่อย่ามาฉันก่อนสิไปทางนู้นยังเห็นค่ะยังเห็นก่อนดื้อเห็นตัวดื้อดื้อห้ามซ้ำกับพวกหนูใช่แล้วดื้อมันต้องยังไงบอกก่อนเอาแบบแล้วแต่ความคิดคุณคนอย่างฉันจะไปดื้อกับใครได้บอกสิลองดื้อกับพี่ฝนก็ได้มีแต่เวียงมีแต่เวียงเอออย่างนั้นแหละเอามาดื้อเวียงเวียงไหมดื้อไหมไม่ดื้อใช่ไหมดื้อแบบก็ดื้อเหมือนกันเออเวียงเรียกมาแล้วไม่ตรงปกทำไงเอ้ยเรียกมาแล้วไม่ตรงปกนะเรียกอะไรแม่เรียกอะไรต้องตรงปกด้วยอาหารไงเรียกสั่งอาหารมาแล้วมันไม่ตรงปกยีเลยค่ะเอายีเลยค่ะขอเห็นของพี่ฝนบ้างได้ไหมคะของพี่เหรออะไรวะดื้อไหมดื้อดื้ออันนี้ดื้อสุดดื้อแบบตัวแม่เออดื้อแบบตัวแม่ดื้อสุดเลยเออเธอเห็นไหมการดื้อของแต่ละคนบ่งบอกอายุมากเลยเนาะฉันก็ทำได้ฉันก็ทำแบบน้องๆเขาได้เดี๋ยวมันจะไม่ฉีกไงก็ถือว่าเป็นวงน้องใหม่นะฮะได้มาแนะนำตัวให้ได้รู้จักกันแล้วก็กับซิงเกิลเพลงใหม่ช่องทางติดตามกันได้ยังไงบ้างฮะ
ค่ะก็สามารถรับชมตอนนี้เราปล่อย MV ไปแล้วนะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube นะคะชื่อเพลงว่าเด็กดื้อค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook IG Twitter แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะก็เสิร์ชว่า idpd.record.s ด้วยค่ะจะมีเค้าเรียกว่าเป็นทิวตอเรียลท่าตรงท่าเต้นอะไรออกมามั้ยจริงๆเรามีแดนแพคทีสมาแล้วใช่มั้ยเห็นแบบละเอียดดีตั้งแต่ต้นจนจบว่าเริ่มด้วยท่านี้มันต้องดึงยังไงเอาให้แบบพี่แป๊ะดูแล้วเต้นตามได้อ่ะแล้วจะถือว่าประสบความสําเร็จยากจังอันนั้นเป็นโจทย์ยากมากนะที่จะต้องให้เต้นเนี่ยเอาวันนี้ขอบคุณพี่ล่าเขามีมาให้เธอด้วยมาให้หรอขอบคุณนะคะของรางวัลที่พี่ล่าจริงที่ทำหน้าดื้อขอจากการทำหน้าดื้อเมื่อกี้หรอไม่รางวัลแล้วนะคะถ้าพี่ล่าทำชาลินไว้ก็คือถ้าใครทำถูกใจเราก็ได้รับกระเป๋ามาด้วยฉันเอาอันนั้นได้ไหมได้สิมาแลกกันเนาะโอเคแลกกันข้างหลังไม่ได้เลยจะต้องตอนนี้ต้องไม่ได้เดี๋ยวแบบอันนี้มีหลักฐานไงว่าแบบว่าเออได้นี้ไม่สอบกันโอเค